หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่ามือถือของเราอ่ะมีฟังก์ชันนี้ที่สามารถปรับจอให้เป็น Black and White ได้นะคะทำได้ทั้ง Android และ iPhone เลยนะคะสำหรับ Android นะคะให้เข้าไปตรง Setting Developer Options Simulate Color Space แล้วก็ Monochromacy ค่ะหลังจากที่กดนะคะทุกคนก็จะได้สกรีนที่เป็นขาวดำแบบนี้เลยคือจะบอกว่าหลังจากที่เราลองใช้แบบนี้คือเรารู้สึกได้เลยว่าอยากจะใช้มือถือน้อยลงมากๆเพราะว่าถ้าหลายคนสังเกตอ่ะการที่แบบโซเชียลมีเดียหรือว่าแอปพลิเคชันแชทต่างๆอ่ะมันดึงดูดให้เราเข้าไปใช้นะคะเราว่าสีนึงเป็นองค์ประกอบใหญ่มากๆที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันสวยมันตื่นเต้นมันน่าดึงดูดหรือว่า notification ที่แบบมีสีแดงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบรู้สึกอยากจะเข้าไปดูตลอดเวลานะคะแต่ว่าพอเรามาทำเป็นขาวดำแบบนี้แล้วอ่ะมันช่วยในการที่ทำให้ทุกอย่างมันดูแฟลตอ่ะมันดูไม่ได้น่าใช้ขนาดนั้นนะคะก็สำหรับช่วงเวลาแบบทำงานทุกคนก็สามารถปรับให้มันเป็นขาวดำอย่างงี้มันก็จะช่วยนะทำให้เราลดความอยากจะใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ทุกแอปพลิเคชันในมือถือของเราได้มากขึ้นนะคะ